ท่านแรกที่ได้รับวัคซีนไปก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนท่านที่2ก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยววันนี้ค่ะผ่านมา3สัปดาห์ช่วงบ่ายนะคะทั้ง2ท่านรวมถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะรับวัคซีนเข็มที่2แล้วนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิชาคุณแอมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะได้คุยกับท่านอยากจะสอบถามเลยค่ะว่าหลังจากรับวัคซีนเข็มแรกตั้งแต่28กุมภาพันธ์จริงๆแล้วอาการส่วนตัวของท่านมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะของผมปกติทุกอย่างนะครับมีอาการเจ็บนิดหน่อยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอาการอะไรครับค่ะคือแข็งแรงปกติดีเลยนะคะปกติดีครับจนถึงวันนี้เลยครับและแปลกมากผมเคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่2009ผมมีอาการเป็นไข้นะครับค่ะแต่พอมารับวัคซีนของโควิดคือของผมฉีดชิโนแวคเนี่ยของผมไม่มีอาการอะไรซึ่งการฉีดวัคซีนในส่วนของเราก็มีการบันทึกข้อมูลแล้วก็มีการรายงานมาให้ที่ผมก็มีจำนวนนึงที่มีอาการบ้างแต่ก็ไม่มีการรุนแรงอะไรมีอ่อนเพลียมีเป็นไข้มีอาเจียนอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็น้อยมากครับส่วนตัวของท่านเนี่ยไม่มีอาการอะไรนะคะแล้วมีอาการอยากรับประทานขาหมูเหมือนคุณอนุทินไหมคะไม่มีครับอันนี้มันอาการแทรกซ้อนกันไม่ใช่อาการข้างเคียงค่ะคือปกติดีครับค่ะแล้วพอหลังจากรับวัคซีนโดสแรกไปแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าท่านก็เป็นคนค่อนข้างที่จะออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วนะคะความเตรียมพร้อมในการที่จะรับวัคซีนโดสที่2ในวันนี้ค่ะห่างกัน3สัปดาห์มีการเตรียมร่างกายอย่างไรบ้างคะถ้าเรียนตรงๆก็ผมปฏิบัติตามปกตินะครับไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเลยจริงๆจะนัดฉีดวันเมื่อวานนี้แต่ว่าบังเอิญท่านรองนายกติดภารกิจตามเสด็จไปที่นราธิวาสนะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้ซึ่งก็ปฏิบัติตามปกติเพียงแต่ว่าเมื่อคืนผมนอนเร็วครับก็นอนประมาณสัก3 ทุ่มก็นอนแล้วครับนอนเร็วนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็จริงๆก็มีข้อมูลผู้ที่ฉีดวัคซีนที่ใกล้เคียงกับผมของชิโนแวคก็มีผลกระทบบ้างคืออ่อนเพลียซึ่งอันนี้บางเงินท่านก็เป็นคนสูงอายุหน่อยแต่ท่านเลือกใช้ชิโนแวคนะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมที่ผมเรียนคุณแอมคุณพิชาว่าภาพรวมนั้นมีผลกระทบที่เป็นผลกระทบที่มีอาการรุนแรงหน่อยก็คือเป็นไข้อาเจียนมีบ้างแต่น้อยมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเจ็บที่บริเวณที่ฉีดจำนวนมากเลยครับคือวัคซีนที่ท่านฉีดเนี่ยก็เป็นวัคซีนของซิโนแวคนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าต้องเข้ารับการฉีดในโดสที่2เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้เรื่องของประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอยากให้ผู้เชิญชวนสักนิดนึงค่ะแล้วก็อยากจะให้เรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนบางคนเนี่ยฉีดโดสแรกไปแล้วในตอนนี้บางคนบอกว่าอุ้ยฉีดโดสเดียวก็พอหรือเปล่าจริงๆแล้วความสำคัญในการฉีดโดสที่2เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศเราเดินหน้าได้ค่ะมีความจำเป็นมากขนาดไหนคะก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการป้องกันตัวเองนะครับหรือการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ประเทศเราพยายามเดินหน้าในยุทธศาสตร์ที่พยายามควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อของผู้ติดเชื้อนะครับและสองการลดคือให้มีการมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดแล้วก็เดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยใน3ส่วนนี้นะครับการมาตรการในการป้องกันตัวเองจึงมีความจำเป็นและก็เราเดินหน้าฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องฉีดเพื่อให้ครบเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่การฉีดวัคซีนของจำนวนประชากรในสังคมให้มีจำนวนมากประมาณ 70% เนี่ยเขาบอกว่าหลักการก็คือว่าถ้าสมมติคุณแอมฉีดผมฉีดแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณนิชายังไม่ฉีดแล้วก็มีคนอีก10 คนอยู่ด้วยกัน7 คนฉีดเนี่ยเชื้อโรคมันจะไปคือพูดมันปัญหาที่ไปไม่ได้จะตายนะครับเพราะนั้นก็เราจำเป็นที่ต้องเร่งที่จะฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อมีภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศเราในขณะเดียวกันเนี่ยแม้แต่ประเทศเราฉีดแล้วได้ภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ต้องรอประเทศอื่นฉีดให้ครบเช่นกันด้วยเพราะนั้นความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนก็มีความจำเป็นอย่างมากแต่ผมเข้าใจได้ว่าเราใช้คำว่าการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องความสมัครใจนะครับกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ที่จะ
ให้ข้อมูลเพื่อให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นอันตรายก็ขณะนี้เราเดินหน้าฉีดวัคซีนทั้ง2ยี่ห้อมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบในแง่ของผลกระทบที่มีความรุนแรงเหมือนที่เป็นข่าวคือการที่เรารับทราบข้อมูลข่าวจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็อธิบายนิดนึงว่าเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยเขามีระบบความปลอดภัยต้องบันทึกข้อมูลเช่นการฉีดข้อมูลแล้วมีอาการอะไรอย่างไรต้องบันทึกไว้ก่อนแล้วค่อยสอบสวนและสอบสวนแล้วจึงทราบว่าไม่มีผลจากวัคซีนหรือไม่หรือมีผลมาจากอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของความปลอดภัยคือต้องบันทึกในทุกเรื่องแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพิสูจน์ทราบเช่นที่เดนมาร์กกับที่ออสเตรียที่พูดถึงลิ่มเลือดอันนี้กระทบมากที่สุดซึ่งอันนี้ก็ปรากฏออกมาแล้วว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากวัคซีนนะครับเกิดขึ้นจากเป็นโรคประจำถิ่นของคนผิวขาวที่อยู่ทางฝั่งยุโรปอันนี้เฉพาะของแอสตราเซเนกานะครับที่ตอนนั้นที่เราทราบข่าวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวัคซีนมีความปลอดภัยระดับที่พูดง่ายเขาพูดเล่นๆนะครับว่าอย่าหวังว่าจะถูกลอตเตอรี่จากการฉีดวัคซีนเพราะว่ามีการฉีดหลายล้านคนถึงจะมีคนเป็นอะไรสักคนของคนเพราะนั้นเราคงไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ง่ายๆนะครับแล้วก็การถูกลอตเตอรี่จากการเป็นอะไรจากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พื้นฐานร่างกายของแต่ละคนที่มีอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมีความมั่นใจว่าวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทย2ยี่ห้อนี้มีความปลอดภัยระดับนี้ผมขอเชิญเตือนให้ทุกคนได้มีความมั่นใจแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลนะครับทั้งของกระทรวงสาธารณสุขหรือท่านจะติดตามข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแต่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับว่าอย่าตื่นตระหนกไปกับข้อมูลที่เพิ่งมาแล้วก็กลัวแต่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกแล้วก็มีการตรวจสอบได้ว่าวัคซีนไหนเป็นอย่างไรครับค่ะก็อย่างที่คุณสาธิตได้พูดว่ามีการตรวจสอบตั้งแต่คัดกรองก่อนฉีดหลังฉีดอาการเป็นยังไงเนี่ยมีการดูแลกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เองคุณสาธิตก็จะได้มีการตรวจภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็ในยุโรปเองก็บอกว่าเขาประเมินกันว่าคนในชาติยุโรปจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันหมู่ราวๆกรกฎาคมอย่างไทยเราเริ่มฉีดกันแล้วตั้งแต่วันแรก28กุมภาพันธ์มีความคาดหวังไหมคะว่าจะมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยราวๆสักเมื่อไหร่ได้ประเมินกันไว้บ้างไหมคะกระทรวงรัฐบาลและกระทรวงตั้งเป้าแล้วนะครับว่าเราจะแผนการฉีดของเราเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะฉีดเดือนละ10ล้านโดสค่ะเราก็ไล่ไปประมาณฉีดครบประมาณธันวาคมนะเรามีวัคซีนประมาณ60กว่าในช่วงแรกแล้วเราก็ยังในระหว่างทางเนี่ยครับเราก็จะเจรจาเพิ่มเติมอีกบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะเกิดขึ้นราวปลายปีนี้แต่อย่างไรก็ตามแผนการเปิดประเทศบางส่วนที่อาจจะจับคู่กับประเทศที่ฉีดไปได้บ้างแล้วเนี่ยอาจจะเปิดได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งแผนการจับคู่ประเทศอย่างเช่นสมมติประเทศอิสราเอลได้ฉีดไปกับ 90% แล้วเนี่ยเกาหลีใต้ฉีดไปจำนวนมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดประเทศในการจับกลุ่มการทำพาสปอร์ตวัคซีนซึ่งก็จะเป็นฐานข้อมูลของเราด้วยของประเทศอื่นด้วยที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยกับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ถามว่าภูมิคุ้มกันหมู่ตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยเราก็จะฉีดให้เสร็จสิ้นและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้และปีหน้าก็ปี65เนี่ยนะครับเราจะเริ่มกิจกรรมต่างๆได้โดยปกติโดยเราก็มั่นใจว่าบริษัทแอสตราเซเนกาก็จะนอกจากผลิตวัคซีนในประเทศเราแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลิตวัคซีนเพิ่มแล้วก็ไปแจกจ่ายหรือไปขายโดยบริษัทเข้าไปขายให้กับประเทศรอบบ้านเราให้มีการฉีดวัคซีนให้ใกล้เคียงกับประเทศเราด้วยมันจะทำให้ทั้งภูมิภาคนี้ได้มีการเปิดประเทศแล้วก็มีการขับเคลื่อนมีการฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันหมู่ในภูมิภาคนี้ร่วมกันด้วยครับค่ะคืออย่างที่เราทราบกันว่าวัคซีนล็อตใหญ่ของ AstraZeneca เนี่ยอย่างที่เราจะฉีดกัน10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยจะเริ่มมิถุนายนเป็นต้นไปแต่เมื่อสักครู่เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอาจจะมีการทำบับเบิ้ลระหว่างประเทศที่เขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไอ้วัคซีนของ Sinovac ค่ะที่เพิ่งจะเข้ามา 800,000 โดสค่ะเซตนี้เนี่ยจะกระจายให้กับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือว่าจังหวัดท่องเที่ยวก่อนมั้ยคะก็กระจายครับก็แบ่งเป็น3ส่วนครับ1ก็คือ3ครับ3แสนเนี่ยจะไปส่วนของพื้นที่ที่กำลังระบาดอย่างเช่นคุณนิชาทราบเรื่องของพื้นที่ระบาดที่กำลังเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆอันนี้ก็ถูกวัคซีนถูกระดมไปนะครับ2ก็คือพื้นที่ของเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยเช่น
ไปที่ภูเก็ตไปที่พังงาไปที่กระบี่นะครับไปที่เชียงใหม่ไปที่สมุยไปที่สุราษฎร์ไปที่ชลบุรีไปที่ระยองอันนี้เป็นพื้นที่ทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวและอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปที่พื้นที่ชายแดนครับเช่นจังหวัดตราดจังหวัดต่างๆแม่ประจวบคีรีขันธ์อะไรพวกนี้ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็จะแบ่งไป3ส่วนนะครับเป็น300,000 300,000แล้วก็200,000ก็น่าจะเป็นเรื่องบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพราะนั้นก็การกระจายวัคซีนใน 800,000 ที่มาถึงแล้วเนี่ยเมื่อวันที่20เนี่ยก็จะถูกกระจายไปตามกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็การกระจายหลังจากนี้นะครับก็รัฐบาลก็คงเห็นว่ามีแนวคิดเรื่องว่าสมมุตินะฮะสมมุติเป็นแผนนะครับเรากระจายตามฐานกลุ่มนี้นะครับหรือเราไปทำในจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเช่นผมยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตเนี้ยค่ะภูเก็ตเขามีการสำรวจและมีแผนการฉีดวัคซีนมาแล้วว่าต้องการเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเราปรับในล็อตแรกล็อตเมษาที่ตามมาแล้วก็เติมภูเก็ตให้ได้มากจำนวนหนึ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเพื่อที่จะเริ่มต้นในการที่จะนำนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ฉีดประเทศที่ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้วมาที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟื้นภูเก็ตทั้งจังหวัดเพราะว่าเราฉีดเป็นจำนวนมากและมีภูมิคุ้มกันหมู่และมีความเชื่อมั่นจากต่างประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะตัดสินใจกันว่าจะเดินแนวไหนในการบริหารวัคซีนที่จะเดินทางมาถึงเดือนหน้าอีกล้านหนึ่งครับค่ะท่านคะเหลือเวลาอีก1นาทีขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะนอกเหนือไปจาก Sinovac AstraZeneca รวมถึงที่เราผลิตเองในประเทศที่รอกันในปี2565เนี่ยนะคะยังมีบริษัทไหนที่เราติดต่อเพิ่มเติมไหมคะวัคซีนเนี่ยค่ะมีบริษัทที่มารอขึ้นทะเบียนอยู่2-3บริษัทนะครับไม่ใช่ว่า Moderna แล้วก็ Pfizer แล้วก็ Johnson & Johnson นะครับก็อันนี้มาขอขึ้นทะเบียนแล้วแต่ว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยกำลังการผลิตยังไม่มากพอที่จะมาส่งขายให้กับเอกชนได้ตอนนี้เขาขายให้รัฐต่อรัฐเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการทดลองฉีดวัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่เราจะฉีด2บริษัทนี้2บริษัท2ยี่ห้อนี้เราก็สามารถที่จะเจรจากับบริษัทอื่นได้ด้วยในการที่จะมาเติมในบางส่วนแต่เรียนเพื่อความเข้าใจว่าขณะนี้ถึงแม้เรามีเงินสั่งทั้ง3บริษัทได้แต่ว่าทั้ง3บริษัทนี้ยังไม่มีวัคซีนให้นะครับพูดง่ายการผลิตวัคซีนจะได้ก็ประมาณไตรมาสที่4กับไตรมาสที่3ปลายไตรมาสที่3เพราะฉะนั้นวัคซีนที่เราจะได้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นวัคซีนที่ได้ในช่วงก่อนหน้าที่จะได้ล็อตใหญ่เดือนมิถุนายนนะครับแต่อย่างไรก็ตามบังเอิญในอนาคตมันอาจจะมีวัคซีนที่สามารถผลิตแล้วไปครอบคลุมโควิดที่กลายพันธุ์ได้เนี่ยอันนี้เราอาจจะเพิ่มเติมได้ก็โดยสถานการณ์ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงไปในวัคซีนต่างๆแต่ว่าเรามีหลักอยู่2บริษัทเพราะนั้น2บริษัทนี้เป็นหลักและตัวอื่นก็เป็นตัวเสริมครับในสถานการณ์ต่างๆกันค่ะเบื้องต้นขอบพระคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะขอบพระคุณคุณสาธิตปิตุเตชะด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยววันนี้ติดตามกันช่วงบ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วผลเป็นไงบ้างขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ